เคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหักความหักของเลดี้และภูผาต้องจบลงเพราะภูผาที่แต่งดอกกับสาลี่เลดี้ต้องกลับมาอยู่บ้านเพื่อตัดใจมันเป็นไปได้น้อใดภูผากับสาลี่สิแต่งดอกกันบางทีสิ่งที่ภูผาเล่ามันอาจจะบ่เป็นความจริงก็ได้เลดี้และภูผาจะผ่านจุดที่เลิกลากันได้บ่ต้องติดตามในละครข่อยหักเจ้าตอนที่7ซึ่งจะเสนอฉายในวันที่5ธันวาคม2020เวลา 17:00 นทางช่อง YouTube TK สาวลาวร่วมสนับสนุนละครลาวโดยนางดื่ม TK สาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุข